ทำไมปัวต้องพูดมากด้วยอ่ะที่อยากรู้มากที่อยากรู้มานานแล้วทำให้พี่มีความสุขลองน่ารักไม่พูดไม่ออกแล้วต้าเจี๋ยหาว我叫哲毅หรือเรียกว่าไมค์ก็ได้ครับต้าเจี๋ยหาว我叫钱立邦หรือว่าอาโปครับอินเตเมริตาติมูริเรไม่แน่ใจแต่แปลว่าแปลเองนะแปลว่าอาโปน่ารักนะครับเอ้าโอเคแปลยังไงได้ด้วยเหรอได้ด้วยเหรอเอาได้ก็ได้ได้ได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากกว่าที่คาดเยอะมากก็ดีใจมากๆที่ดีใจที่สุดสำหรับผมและอโปเหมือนกันเนี่ยผมคิดว่าคงเป็นความดีใจที่ว่าคนดูได้ดูแล้วมีความสุขร่วมนี่ขนาด EP 2นะที่เราถ่ายอยู่ผมว่าถ้าดูครบ14 EP น่าจะมีความสุขมากครับถ้าเต็ม10คือเต็ม10เพราะแม้เราถ่ายเองแล้วก็รู้สึกว่าว้าวแล้วมันสวยงามมากคือก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่ามันก็ต้องให้สิทธิ์นะคือในแง่ของในแง่ของเลิฟซีนก็ต้องยอมรับว่ามันมีความดุดันเผ็ดร้อนแล้วก็กล้าที่จะนำเสนอกล้าที่จะเล่ากล้าที่จะให้เห็นภาพอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นคู่ของคินและพอชหรือคู่อื่นเราบอกเขินก็เขินนี่ก็เริ่มคิดอยากจะโกหกแต่เขาห้ามโกหกไงไม่ค่อยชมตัวเองครับแต่ว่าได้อ่ะไอ้ผิดไม่เราน่ารักไม่พูดไม่ออกมันคือจริงๆมันเป็นสไตล์แฟชั่นที่ผมชอบอะไรประมาณ70-80แล้วอีกอย่างก็คือมันร้อนเวลาใส่เสื้อเชิ้ตเยอะๆมันอึดอัดไม่เพราะโฟว่าเราถ่ายในเรื่องมาเห็นบ่อยมากเลยไม่ต้องมาแอบดูก็ได้เนี่ยเปิดกินพอดเห็นได้เลยเห็นกล้ามเดี๋ยวมันกลางไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นทำไมปัวต้องพูดมากด้วยอ่ะที่อยากรู้มากที่อยากรู้มานานแล้วทำให้พี่มีความสุขถามพี่หรือยังว่าพี่มีความสุขหรือเปล่าเวลาพูดเยอะๆแต่เป็นเทเขายิ้มทุกทางเขาเรียกว่ายิ้มพิฆาตใช่ไหมโนไม่ต้องให้ยิ้มใส่กล้องชอบให้ผมยิ้มใส่กล้องผมเขินก็จะทำไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเขามักจะยิ้มแล้วโลกก็จะหยุดหมุนยิ้มใส่กล้องยิ่งบอกว่าหลอกที่ยิ้มใส่กล้องแหละเราเองก็อยากเจออะไรเหมือนที่เราให้คนอื่นเหมือนกันดังนั้นเราก็เลยแบบให้รอยยิ้มเราว่าการยิ้มให้กันมันเป็นเรื่องที่เบสิกที่ทำได้ง่ายยิ้มนะผมติดอย่างนี้ตั้งแต่เด็กหยอกไม่แต่ว่าจริงๆนะผมว่าบางคนอาจจะแบบไม่ค่อยชอบยิ้มแต่ว่าบางทีถ้าเดินผ่านสวนกับคนแปลกหน้าแล้วผมบางทีผมเห็นเขาเศร้าผมเห็นบังเอิญไปสบตาผมก็อมยิ้มให้เขาไม่นะดุไว้ดุอยู่แต่ว่าไม่ถึงขั้นโคตรดุผมรู้สึกว่าเวลาเขาดุอ่ะผมจะนึกถึงจันเจ้าในปาวันจินเวลาที่เขาแบบทำหน้าเครียดที่ต้องไปตามหาศัตรูที่ปาวันจินสั่งนึกออกไหมมันจะรุ่นเด็กๆผมชอบดูปาวันจินแล้วผมว่าเขาหน้าเหมือนจันเจ้าไม่น่าใช่จริงๆแต่ติ๊งต้องติ๊งต้องเป็นคนละแบบผมอาจจะติ๊งต้องแบบงงๆนิดหนึ่งติ๊งต้องแบบแป๊กๆภาษาไทยเรียกว่าแป๊กมุกแป๊กอย่างนี้ส่วนป่วยเป็นแนวแบบพูดไปเรื่อยพูดอะไรไม่รู้บางทีก็พูดแล้วก็งงเวลาเขาติงตองนะเขาจะมีมุมที่แบบพูดอะไรของมันวะมีส่วนคนที่ติงตองที่สุดในกองไปรอดูในเรื่องเพราะเห็นจริงนะเนี่ยครับ
โอเคมา1 2 3แต่ในเรื่องนี้อาจจะต้องบอกว่าในกินพอชเนี่ยมีซีนที่หลากหลายซีนโรแมนติกซีนดราม่าใช่ซีนแอคชั่นซีนเลิฟซีนมันจะโหดคนละแบบในฐานะของนักแสดงผมว่าเลิฟซีนเป็นซีนที่ยากแต่มียากกว่าเคยพลาดไหมเคยพลาดนิดหน่อยแต่ก็คงไม่ได้ตั้งใจหรอกใช่พี่เมย์ตั้งใจทำไมตาแข็งพี่เมย์ตั้งใจพี่ไม่ได้ตั้งใจครับนี่ไงอย่างนี้ไงเอาไม่ทำแอคให้หน่อยทำไมก็ไม่บอกเขาจริงก็ขอบคุณบ่อยนะจริงรู้ว่าเขาเขินแน่นอนเพราะว่าเราเป็นพวกปากแข็งกันทั้งคู่แหละแบบว่าไม่ค่อยเทียบพูดใช่ไม่ค่อยพูดตรงแต่ว่ารู้สึกเป็นคนรู้สึกง่ายเหมือนกันเซนซิทีฟเหมือนกันแต่ว่าอาจจะแค่มองหน้าก็อาจจะเข้าใจแล้วแหละไม่ได้พูดตรงๆซ้ำเออจริงๆก็ถือเป็นโอกาสที่ดีเวลาต้องพูดผ่านกล้องเพราะว่าส่วนตัวเองจะแอบขอบคุณจะขอบคุณเหมือนแบบไม่รู้เขารู้ตัวหรือเปล่ารู้ตัวมั้ยเวลาพี่ขอบคุณอ่ะรู้บ้างก็รู้บ้างผมจะเป็นแนวแบบอ้อมๆเวลาเราแสดงความรู้สึกถ้าขอบคุณเขาก็ต้องขอบคุณมากๆกับหลายๆอย่างจริงๆแล้วการทำงานด้วยกันการใช้เวลาร่วมกันเนี่ยผมว่าถ้ามันไม่คลิกกันหรือไม่เข้าใจกันมันจะเป็นสิ่งที่ทรมานมากแต่ที่ผ่านมามันเป็นช่วงเวลาของความสุขซึ่งต้องขอบคุณไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนเนี่ยเขินอันแหละขอบคุณมากขอบคุณอีกทีนึงครับขอบคุณครับก็นั่นแหละครับก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าแบบผมว่าขอไม่ต้องร้องอย่างๆเพราะว่าพอมันมีความฝันความเชื่ออะไรมันคล้ายๆกันแล้วพอมันได้เป็นร่วมงานกันเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มันแบบมีความสุขมากแล้วพี่มายเชื่อในเรื่องของความเป็นธรรมชาติผมก็เชื่อในเรื่องของความเป็นธรรมชาติก็หมายความว่าทางพวกเราแบบเน้นความเรียลที่มันเกิดขึ้นเพราะเชื่อว่าคนเขาสัมผัสกันได้อยู่แล้วว่าเราคือสองคนที่รู้สึกดีต่อกันหวังดีต่อกันเรารักแค่ไหนเรารักกันแค่ไหนครับมันจะเป็นต้องแบบบอกคนอื่นแล้วเชื่อว่าคนอื่นสัมผัสได้นี่ก็เลยเป็นความสุขที่เกิดขึ้นที่ได้ทำงานกับพี่มาทีก็ไม่ขอบคุณตรงๆอยู่ดีเห็นไหมเป็นแนวนี้กันคือพอขอบคุณตรงๆแล้วจะมันเขินนะครับแต่จะมีวิธีการอ้อมๆหน่อยไปตลอดแหละรู้แหละต้องขอบคุณมากๆทั้งทีมงานและที่สำคัญก็คือแฟนๆพี่ๆน้องๆที่สนับสนุนตลอดมาคือผมคิดว่าคนทำงานบันเทิงเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนประเทศไหนก็ตามงานบันเทิงคืองานที่เราสร้างความบันเทิงให้คนอื่นถ้าไม่มีคนที่รอรับความบันเทิงก็คงไม่ทำอ่ะแล้วที่สำคัญคือเขารอเรามาตั้งนานแล้วคนใหม่ๆที่เข้ามาด้วยผมต้องบอกว่ามันเป็นรีวอร์ดนึงในชีวิตที่เป็นประสบการณ์ที่คงหาไม่ได้จากการทำอาชีพอื่นเหมือนกันต้องขอบคุณมากๆถ้าไม่มีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ให้การสนับสนุนร่วมถึงทีมงานก็คงผมว่าคงไม่มีความสุขแบบทุกวันนี้ครับขอบคุณที่เป็นส่วนหนึ่งครับคนเช่นกันขอบคุณที่แบบทำให้รู้ว่าอยู่ข้างกันตลอดแล้วแบบเอาความสุขมาแชร์กันมันมีหลายครั้งที่แบบว่ามีคนบอกว่าเฮ้ยเราเขามีกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อไปได้เพราะว่าพวกเราเนี่ยซึ่งจริงพวกเรายินดีมากคือทั้งโอพี่มายและทีมงาน Beyond Cloud ทีมพอร์ตเนี่ยก็อยากจะส่งต่อความสุขความรู้สึกดีๆส่งความรักดีๆให้กับทุกๆคนนี่แหละแล้วก็ดีใจมากๆที่พวกเขาได้รับแล้วเขาก็แชร์กับให้เราแล้วแชร์กับให้เขาเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มันน่ารักมากแล้วพอมันเป็นกลุ่มก้อนที่มันกว้างขึ้นเพราะว่าโลกมันต้องมีความสุขและน่าอยู่มากโอเคโอเคฝากติดตามได้ที่ขอบคุณครับได้ที่ช่องวัน31เวลา 5 ทุ่มทุกวันเสาร์ครับแล้วก็รีรันที่ไอ้ฉีอี้เที่ยงคืนเวอร์ชั่นลาฟอร์เต้แบบอันคัตเข้มข้นดุเดือดแล้วก็หวาดเสียวในทุกๆซีนทุก EP แน่นอนครับฝากติดตาม Exclusive Interview ของพวกเราได้ที่ TH Headline ด้วยนะครับด้วยนะครับด้วยนะครับครับครับ